มันมีอันนึงที่น่าสนใจผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องคุยนะครับแล้วก็ผมในฐานะหมอมุสลิมต้องปรับความเข้าใจบางคนยังเข้าใจว่าเชื้อโรคนี่เป็นอะไรที่กออิบกออิบมันมีศัพท์ว่ากออิบกออิบคืออะไรกออิบคือสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสเรามองไม่เห็นมันเป็นอะไรที่เหมือนรั่วเหมือนชัยตอนอะไรเงี้ยเหมือนวิญญาณเหมือนชัยตอนต้องบอกว่าเชื้อโรคไม่ใช่อย่างนั้นเชื้อโรคเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็มองเห็นแค่เล็กในแบบที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ถ้าเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ด้วยกล้องขยายด้วยแว่นขนาดใหญ่เนี่ยนะเราสามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปรียบว่าเชื้อโรคเนี่ยมันคือชัยฏอนไม่ใช่สิ่งกออิบมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่จริงในลักษณะที่เราต้องใช้อุปกรณ์ในการมองและพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยทัศนคติเรื่องเนี้ยมันก็มีผลต่อวิธีคิดแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ 2-3 อย่างเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยนะก็ขอให้พวกเราเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารโดยการไต่ตรองนะครับเพราะว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารประเภทที่ถูกใจเราอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แล้วความไม่ถูกต้องของข้อมูลในช่วงเนี้ยนะมันอันตรายมากมันไม่ใช่ความไม่ถูกต้องของเรื่องง่ายๆในอดีตเช่นคนบอกว่ากินโซดาช่วยนู่นช่วยนี่อันนั้นเป็นความถูกต้องความไม่ถูกต้องที่มีผลต่อเขาคนเดียวแต่ความไม่ถูกต้องของข้อมูลตอนเนี้ยนะมันมีผลมันแพร่กระจายในสังคมมันมีผลต่อคนหมู่มากตอนนี้เรื่องช่วงนี้ต้องฟังหมอครับหมอต้องอยู่แถวหน้านะครับแถวหน้าสุดเพราะฉะนั้นข้อมูลหมอเป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงครับและเอาเรื่องศาสนาเนี่ยจะต้องมาตีความว่าการระบาดแบบนี้แนวโน้มของอนาคตแบบนี้ซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานวิชาการถ้าเรายังเขาเรียกอะไรยังเข้าข้างตัวเองหรือตีความเข้าข้างตัวเองว่าเออมันคงจะหยุดไหมเดี๋ยวโรคมันจะหายนะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราประมาทแล้วก็จะทำให้เกิดอย่างที่ว่านะระยะ3หรือการแพร่กระจายแบบรุนแรงเพราะอย่างผมว่าเดือนที่แล้วเนี่ยตอนเดือนมกรานักวิชาการเราเนี่ยคนดังๆเนี่ยยังบอกเลยว่าโหยโรคนี้ยังไม่กระจายมากหรอกเพราะมันเป็นในสัตว์และมันจากสัตว์มาสู่คนเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีการระบาดคนต่อคนทีหลังจากนั้นไม่กี่วันก็เห็นภาพของการระบาดคนต่อคนเห็นไหมมันเปลี่ยนนะครับแล้วช่วงนี้อย่างที่พ่อมีอธิบายพวกไวรัสนี่มันก็ปรับตัวนะครับมันไม่ใช่มันยอมให้เรามันจะตายมันไม่อยากตายง่ายๆเหมือนกันแต่เนี่ยวิธีการที่ผมบอกแล้วชีวิตมันจะอยู่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นมันจะอยู่กับสิ่งธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของมันก็พร้อมจะเข้าไปอยู่ในตัวคุณทันทีเพราะฉะนั้นระยะห่างทางสังคมถึงสำคัญวันนี้คำศัพท์ที่สมัยก่อนเราบอกว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายวันนี้ต้องตรงกันข้ามครับรวมกันเราตายแยกกันเราอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคุยให้คนสังคมและโต๊ะครูผู้นำศาสนาบ้านเราให้ตัดสินเร็วที่สุดไม่งั้นรวมกันเราตายแน่แสดงว่าอย่างไรไหมอุลามอกับอุลามอมอกับมอเนี่ยนะฮะอุลามอกับอุลามออุลาอุลามหมอกับอุลามอเนี่ยต้องทำงานด้วยกันใช่แต่จะลาโมไม่ได้จะรอชาชาไม่ได้จะลาโมไม่ได้ลาโมไม่ได้ลาโมไม่ได้เรื่องนี้ได้สโลแกนได้แฮชแท็กคือเห็นด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่การประเมินสถานการณ์ในช่วงชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี่เห็นภาพบางอย่างเห็นอุปสรรคและความท้าทายบางอย่างเห็นสิ่งที่จะต้องทำนะครับเราเห็นอยู่ว่ารัฐเองก็พยายามนะครับภายใต้กลไกภายใต้เงื่อนไขที่มีนะครับแต่เฉพาะพื้นที่นี้รัฐผมพูดอย่างนี้เลยนะรัฐไม่สามารถสั่งการได้แล้วทุกคนทำตามแต่อย่างนี้ครับแต่มันต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากสังคมที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันอย่างนั้นถูกป่ะผมว่าทุกที่ในโลกมั่งวังคือมันมีความอินดิเพนเดนต์มีความอินดี้อยู่ของคนน่ะมันอาจจะมากจะน้อยต่างกันโอเคแต่ที่นี่อาจจะนิดนึงมีนิดนึงนะครับตามนิดนึงหมายถึงตามนิดนึงนะตามนิดนึงไม่ตามอ่ะเยอะเพราะอะไรครับเพราะเรามีสถานการณ์ความไม่สงบซ้อนไปอีกทีเรามีวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกทีนึงนะครับแล้วผมทำให้เขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องความเขาเรียกว่าความยินยอมพร้อมใจใช่ไหมครับ